นี่ดีกว่าถามตอบเลยมา1นาทีจับเวลาก่อนหน้าที่คุณจะเข้าวงการนะครับคุณเคยปั่นสำล้อด้วยใช่ไหมครับสำล้อก็ปั่นครับ คุณเป็นคนชอบทำกับข้าวใช่ไหมคะครับชอบครับคุณเป็นคนที่ห่วงลูกสาวมากเลยใช่ไหมครับลูกชายก็ห่วงครับลูกชายก็ห่วงตอนนี้คุณมีลูกกี่คนคะตอนนี้2ลูกครับคนนี่ คุณน่าจากพญาเหี่ยวครับถ้าเกิดตื่นเช้าขึ้นมาวันหนึ่งลูกสาวคุณไปบอกว่าคุณพ่อคะหนูมีแฟนแล้วค่ะชื่อเสนาหอยคุณจะทำยังไงผมมั่นใจครับว่าลูกสาวผมไม่ไฟต่ำรู้ครับทำไมคุณถึงแต่งเป็นหน้ากากพญาเหี่ยวคะผมเคยถูกรถเฉี่ยวครับเคยถูกรถเฉี่ยวและเกี่ยวอะไรกับพญาเหี่ยวมันก็คล้ายเฉี่ยวเหี่ยวเฉี่ยวเหี่ยวก็จริงไหมครับที่คุณคือตลกที่รูปหล่อที่สุดในประเทศไทยครับผมไม่จริงครับผมเป็นคนดูดีฮะค่อนข้างจะเท่ครับถ้าวันหนึ่งลูกชายของคุณเดินมึงดูลูกกูแล้วมึงไม่ขึ้นฟังก่อนสิไม่ขึ้นใจเย็นฟังเขาหน่อยฟังเขาหน่อยครับวันหนึ่งลูกชายพี่เนี่ยเดินมาบอกพี่บอกว่าเขามีแฟนแล้วแล้วคนนั้นเป็นเสนาหอยครับสุดท้ายมึงก็เปิดท่าแท้ของมึงคุณเป็นคนจังหวัดอยุธยาใช่ไหมครับไม่ใช่ครับคุณเป็นคนจังหวัดสุโขทัยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอีเอียวครับวันนั้นผมไปสุโขทัยอยู่คนเดียวทำไมคุณไม่ไปกับผมครับอ๋อผมติดงานจริงครับโอเคไม่เป็นไรครับถามทำไมเขาเนี่ย ผมว่าไอ้คำถามนี่โทรคุยกันได้เออกำลังจะพูดโทรคุยกันไหมแล้วตอนนั้นใช้รองเท้ายี่ห้ออะไรทำไมถึงปีนลงมาได้เร็วมากเลยฮะไม่ได้ปีนครับไม่ได้ปีนครับไม่ได้ปีนก็โดดฮะหมดเวลา